Assalamualaikum. Selamat pagi. เวลาตอนนี้นะครับ10โมงกว่าๆแล้วเวลาที่นี่แดดออกนะครับเนี่ยแบบทุกคนต้องวิ่งเข้าหาแดดนะครับกินชาจากแคมรอนไฮแลนด์เอาครับแดดของฟ้าเปิดสวยมากครับดีกว่าแดดจะออกมี10โมงนะครับเนี่ยวันนี้ผมอยู่น่าจะ7แล้วมั้ง6 7วันแล้วเอารถมอเตอร์ไซค์มาซ่อมนะครับก็ตัวเพลทตัวนี้นะครับเนี่ยที่รัดท่อไอเสียนะครับมันหักสงสัยผมขี่โหดเกินนะครับเนี่ยเป็นรอยครูดตรงนี้มานะครับเดี๋ยวเราขับทางไกลเดี๋ยวน่ากลัวว่าท่อมันจะร่วงเอานะครับโอเคเดี๋ยวดูกันว่าจะโดนไปกี่บาทอะไรไม่มีนะครับก็เอาเคเบิลไทยรัดไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนที่อิโป้นะครับห่างกันประมาณ100กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปก่อนน่ากลัวน่ากลัวนะประมาณสัก6โมงเย็นแล้วเดินหาอะไรร้อนๆกินนะครับเนี่ยอากาศหนาวมากตอนนี้น่าจะประมาณ 19-20 นะครับนี่ร้านอาบังนะครับโอ้แบบยุ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยอาบัง Assalamualaikum Tomorrow I leave it What tomorrow? What time? In the morning Go to Ipoh Boom Okay man Busy yeah? Okay น่าจะเป็นส่วนของโรงแรมนะครับจะชั้นล่างเขาให้เช่าร้านตะกี้มีพิซซ่านะครับน่าสนดูร้านนี้นะครับ Assalamualaikum ดูในเน็ตมานะครับร้านนี้ดูมีพิซซ่าอยู่นะครับไม่รู้ว่าราคาแพงหรือเปล่าก็ยังหาไม่เจอนะครับเดินมา 4-5 ร้านแล้วทรงแล้วน่าจะไปจบที่ศูนย์อาหารเหมือนเดิมนะครับอ
ศูนย์อาหารเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูเขามีต้มยำนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกัน10ริงกิตโอเคสั่งกินกับข้าวแล้วกันตรงนี้เป็นศูนย์อาหารนะครับแต่ว่ามันเป็นร้านริมแล้วก็อยู่สูงนะครับก็จะมองเห็นวิวศูนย์อาหารขายถูกอยู่นะครับนั่งตรงที่ผมนั่งอยู่นี่แบบนั่งดูวิวได้เลยนะครับนะครับอันนี้มือสุดท้ายของที่เคมรอนไฮแลนด์นะครับผมสั่งไข่เจียวแล้วก็ต้มยำซีฟู้ดข้าวเปล่าจานนึงครับกะกะกะนาซีสตูนาซีนาซีนาซีสตูนาซีแปลว่าข้าวนะครับสตูแปลว่า1นะครับสตูโดยติกะลิมาอัมปัดนะครับก็เพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับก็เดินกลับมาที่โฮสเทลวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของแคมเมอรอนไฮแลนด์แล้วนะครับโอเคตั้งแต่เช้าผมเอารถไปซ่อมนะครับก็ซ่อมไม่ได้ต้องลงไปข้างล่างกลับไปที่เมืองอิปโปนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรทำวันนี้ไม่มีอะไรทำครับนั่งนอนแล้วก็ดื่มทั้งวันเลยนะครับก็แผนพรุ่งนี้น่าผมน่าจะออกประมาณสัก9โมงนะครับระยะทาง100กิโลก็น่าจะถึงบ่าย2บ่าย3นะครับโอเคผมเดินทางมาประมาณ 7-8 วันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับนี่ครับแบงค์ใหญ่ที่สุดของเขาก็คือแบงค์50ริงกิตไม่รู้เห็นหรือเปล่ามีประมาณนี้นะครับโอเค1 2 3 4 5 5 5ละ5 6600ริงกิตนะครับแบงค์สีแดงกับแบงค์สีเหลืองนี่ต้องระวังถ้าใครมามาเลย์นะครับผมพลาดไปหลายรอบแล้วมันมี20กับ10ริงกิตเนี่ยครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ600ริงกิต1 2 1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบก็ให้สิบนะครับก็30ริงกิตก็เหลือ630แล้วกัน630ผมแลกมา1,200ตีว่า1,200แล้วกันนะครับตีว่า1,200เหลือ630 7วัน8วันผมใช้ไป570ริงกิตนะครับคูณ 7.5 นะครับผมใช้ไปประมาณ4,300หาร7แล้วกันนะครับเหลือ600นะครับกินนอนดื่มเที่ยวค่าน้ำมันรถนะครับวันละ600บาทนะครับนี่ผมเหลือ630ผมอยู่ได้อีก1สัปดาห์เต็มๆเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้เองก็เดี๋ยวผมดื่มต่อแล้วกันกำลังชิลๆอากาศกำลังชิลๆเลยนะครับ
โอเค see you tomorrow